สวัสดีครับซิลรีวิวชาแนลนะครับผมวันนี้นะครับผมจะมารีวิว iPhone 13ตัวใหม่ล่าสุดนะครับผมก็คือ iPhone 13สีเขียวนั่นเองนะครับผมซึ่งทาง Apple นะครับก็เพิ่งเปิดตัวไปนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่า iPhone 13สีเขียวเนี่ยจะสวยงามมากขนาดไหนนะครับผมสำหรับที่เว็บไซต์นะครับผม apple.com นะครับตอนนี้ก็มีการอัปเดตนะครับผมข้อมูลเกี่ยวกับ iPhone 13ตัวใหม่สีเขียวออกมาแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับผมเราก็มาอยู่ในหน้าเว็บไซต์นะครับผม apple.com นะครับผมนี่ก็เป็น iPhone 13ตัวใหม่นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมว่ามีอะไรแปลกใหม่กันบ้างนะครับผมสำหรับ iPhone 13สีเขียวนะครับนี่นะครับผมขอบก็เขียวนะครับผมด้านหลังก็เป็นสีเขียวนะครับผมระบบกล้องคู่ที่ล้ำหน้าที่สุดนะครับเท่าที่เคยมีมาของเรานะครับผมนี่เขาก็โฆษณาไว้นะครับทนทานเห็นตั้งแต่บนลงล่างไปจนขอบจรดขอบเลยนะครับผม A15 นะครับผมชิปที่เร็วที่สุดขั้วนะครับเพิ่มความเร็วให้กับทุกอย่างที่คุณทำนะครับผมแบตเตอรี่ที่ใช้งานได้นานขึ้นนะครับผมแบบก้าวกระโดดครั้งใหญ่จนคุณรู้สึกได้ในทุกวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับผมที่ iPhone 13 Pro นะครับผมโหดูกล้องครับใหญ่เบลเลอร์เลยนะครับผมสำหรับ iPhone 13 Pro นะครับผมระบบกล้องที่ทรงพลังเกินใครนะครับผมเจาะภาพก็ตอบสนองทันใจนะครับจนทุกการโต้ตอบจะรู้สึกว้าวนะครับอยู่เสมอมาพร้อมชิปสมาร์ทโฟนที่เร็วที่สุดในโลกนะครับแถมยังทนทานเป็นเยี่ยมนะครับผมส่วนระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ก็ถือเป็นการก้าวกระโดดครั้งใหญ่นะครับสำหรับ iPhone 13 Pro นะครับผมก็จะมีด้วยกัน2รุ่นนะครับก็จะเป็นรุ่น iPhone 13 Pro Max นะครับขนาดอยู่ที่ 6.7 นิ้วนะครับผมแล้วก็ iPhone 13 Pro นะครับขนาด 6.1 นิ้วนั่นเองนะครับผมมากับจอภาพ Super Retina XDR พร้อมโปรโมชั่นนะครับมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสีของ iPhone 13 mini กับ iPhone 13กันนะครับผมในส่วนของ iPhone 13 mini นะครับผมสีใหม่ก็คือสีเขียวนะครับต่อมาก็จะเป็นสีชมพูนะครับผมสีน้ำเงินนะครับแล้วก็สี Midnight นะครับ Starlight นะครับผมแล้วก็Product Red สีแดงนั่นเองนะครับผมในส่วนของ iPhone 13นะครับผมก็จะมีสีใหม่นะครับสีเขียวสีชมพูสีน้ำเงินนะครับสี Midnight นะครับ Starlight นะครับผมแล้วก็ Product Red สีแดงนั่นเองนะครับผมสำหรับความจุนะครับผมในส่วนของ iPhone 13นะครับผมเริ่มต้นที่128 GB นะครับแล้วก็256 GB นะครับแล้วก็512 GB นะครับผมต่อมานะครับผมถ้าท่านใดนะครับผมต้องการที่จะซื้อนะครับผม iPhone 13ตัวใหม่สีเขียวนะครับผมซึ่งมีจำหน่ายนะครับผมทั้งในส่วนของ iPhone 13 mini นะครับ iPhone 13นะครับผมซึ่ง iPhone 13 mini นะครับผมจะเริ่มต้นนะครับผมที่ราคา 25,900 บาทนะครับผมแล้วก็ iPhone 13นะครับผมเริ่มต้นที่ราคานะครับ 29,900 บาทนะครับผมสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมสามารถสั่งซื้อเครื่องสีเขียวล่วงหน้านะครับผมในวันที่18มีนาคมนะครับเริ่มตั้งแต่เวลา9โมงเช้าเป็นต้นไปนะครับผมแล้วก็จะเริ่มวางจำหน่ายนะครับผมในวันที่25มีนาคมนี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปเต็มๆในส่วนของ iPhone 13นะครับผมนี่นะครับผมจะเป็นกล้องในแนวทะแยงแบบนี้นะครับสำหรับ iPhone 13นะครับผมนี่นะครับตัวเครื่องเต็มๆนะครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของ iPhone 13นะครับผมสิ่งที่จะได้มานะครับผมก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับแล้วก็จะเป็นสายชาร์จนะครับผมแบบ USB-C นะครับผมเป็นแบบ Lightning นั่นเองนะครับต่อมานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของ iPhone 13 Pro กันบ้างนะครับผมสำหรับ iPhone 13 Pro ก็จะมี2รุ่นนะครับก็จะมี iPhone 13 Pro นะครับผมแล้วก็ iPhone 13 Pro Max นะครับในส่วนของ iPhone 13 Pro นะครับผมราคาเริ่มต้นนะครับผมอยู่ที่ 38,900 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของ iPhone 13 Pro Max นะครับผมก็จะเริ่มต้นที่ 42,900 บาทนั่นเองนะครับผมสีใหม่ล่าสุดก็คือสีเขียวนะครับผมสามารถที่จะสั่งจองล่วงหน้าได้นะครับผมในวันที่18มีนาคมเวลา9โมงเช้านะครับแล้วก็จะเริ่มวางจำหน่ายจริงนะครับผมในวันที่25มีนาคมนะครับผมสีใหม่ล่าสุดก็จะเป็นสีเขียวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรูปภาพแบบเต็มๆกันนะครับผมในส่วนของ iPhone 13 Pro นะครับผมกล้องจะมา3เลนส์แบบนี้สวยๆจอใหญ่ๆเต็มตาแบบนี้เลยนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามเลยนะนี่ใครชอบจอใหญ่ๆนะครับผมสะใจก็ต้องเป็น iPhone 13 Pro เท่านั้นนะครับผม
และสิ่งที่จะได้มาในกล่องนะครับผมก็จะมีตัวเครื่อง iPhone 13นะครับแล้วก็จะมีสาย USB-C เป็นแบบ Lightning นั่นเองนะครับผมโอเคนะครับผมวันนี้ก็มารีวิวสั้นๆนะครับผมสำหรับ iPhone 13สีใหม่ล่าสุดสีเขียวนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันที่จำหน่ายนะครับผมจะมารีวิวให้ได้ดูของจริงกันอีกครั้งนึงนะครับผมว่าจะงดงามมากขนาดไหนนะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปใหม่ๆจากช่องSteel Review Channelนะครับขอบคุณครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ